ับโฮมนะครับผมเป็นการใหม่นะครับเกษตรสินค้านะครับก็ห่างจากรถไฟฟ้าบางบัวเนี่ยแค่10 กิโลเมตรก็คือแปลว่าเข้าไปได้เลยคือตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือออกปุ๊บเจอเลยออกปุ๊บเจอเลยเหมือนเลยออกปุ๊บแบบเดินจูงมือกับทางออกเลิกกับแฟนหรอไม่บอกว่านะต้องอยู่กับแฟนหรออยู่กับเพื่อนก็ได้เพราะเขาเป็นโครงการที่บอกว่าเปิดรับทุกโอกาสก็คือจริงๆคอนเซ็ปต์ของงานก็จะเป็นcommunity of opportunity นะครับก็สามารถจริงๆคือว่าเรื่องโอกาสเนี่ยนะครับว่าเราก็สามารถได้ใกล้กับโอกาสด้วยนะครับว่าเวลาเรามีโอกาสอะไรมาเราก็สามารถลงไปทำได้เต็มที่เลยและจริงๆคือว่าสิ่งนี้น่าสนใจมากที่ว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนในอนาคตได้ด้วยนะครับแบบเบาๆ2 ล้านง่ายๆฝากแฟนที่อาจจะมีโอกาสอยู่ได้ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโฮปนะครับผมเกษตรศรีปทุมนะครับก็สามารถไปกดดูไปกดจองกันได้เลยครับผมและที่ผ่านไปก็จะมีการขอความช่วยเหลือครับก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจจริงๆด้วยก็สิ่งนี้มันช่วยเหลือตัวพีจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวจริงๆได้อ่านข้อความได้อ่านครับได้อ่านก็จริงๆก็อย่างคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสอ่านข้อความคือข้อความนะครับที่ให้การส่งให้กำลังใจแล้วก็ตัวพี่เองนี่ก็ได้อ่านได้ผมก็ไม่ดูด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนๆเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราแล้วก็แม่แล้วพี่รู้สึกว่ามันอุ่นใจขึ้นไหมครับพอได้อ่านก็อุ่นใจขึ้นครับผมก็หลายๆคนที่ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะส่งข้อมูลมาด้วยส่งความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยจริงๆแบบขอบคุณครับขอบคุณมากจริงที่ให้การสปอร์ตครอบครัวเรามากก็จริงๆพี่ว่าทุกคนในครอบครัวแหละครับทุกคนก็พยายามจะเข้มแข็งกันเราก็ต้องทำงานต่อไปแล้วก็เราจริงเราก็ต้องเดินหน้าครับก็ความคืบหน้าจริงๆตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมก็อาการก็คิดว่าค่อนข้างจะดีขึ้นเมื่อเช้านี้คุณหมอก็บอกว่าเหมือนเขาให้การตอบสนองต่อตัวการรักษาหลายอย่างดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากที่คนถามที่ต้องตัดความรู้สึกยังไงก็เป็นแฟนทุกคนนะครับที่มาลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนด้วยเลยจริงๆพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่ต้องออกมารับผิดชอบตรงนี้ในหน้าที่การงานมาด้วยแล้วก็ความกังวลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็คงต้องชิงไว้ละครับหมายความว่าเรามาทำงานที่หน้าเราอยากจะมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆทุกคนที่มารอเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเอ็นจอยกับตัวพี่ด้วยกับตัวงานของพี่ด้วยครับก็ทุกๆวันก็ไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังงานอะไรเงี้ยถ้าพอมีเวลาได้ก็จะพยายามไปอยู่กับคุณแม่ให้ได้มากที่สุดครับพี่กวนถามพี่กินให้กำลังใจอะไรบ้างเพื่อนๆแบบครับพี่กินเหรอครับพี่กินน่ารักมากครับพี่กินตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลพี่ก็เป็นคนที่ก็อยู่กับพี่ตลอดก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพี่ในทุกที่อย่างแล้วเราเองอ่ะเราเติมกำลังใจให้ตัวเองยังไงบ้างก็ต้องเข้มแข็งครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีสเปเชียลว่ายังไงทุกอย่างจะต้องดีโอเคดีกว่าพี่ขอบคุณนะเป็นใจหนูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยสวยได้ครับเดี๋ยวพี่ผมมาทางนี้เรื่อยๆนะได้ครับ
ใช่ใช Thank you.